คุณครับดอกตุ่ม2ดอกครับนี่ครับดอกนึงตะไคร่ดอกบานงามๆเลยครับมองนี้ออกดีอีหลีครับมา10รอบก็ได้10รอบเด้ครับนี่มีแต่เห็ดตะไคร่ดอกตุ่มงามๆครับดึงเอาเลยมันสั้นครับมองนี้สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนาะครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่16เดือนตุลาคม2565ครับเขาปลาเก็บเห็ดเสาร์วันหยุดเนาะครับกะมื้อนี้กะมาตอนสายเนาะครับเดี๋ยวมาลุ้นมาชมน้ำกันเนาะครับว่าจะได้เก็บเห็ดซำใดเนาะครับเช้านี้คนกะมาเก็บเห็ดหลายเด้ครับกะเหมือนว่าผมมาเก็บเห็ดตามหลังพระเจ้าเนาะครับแต่ว่ากะมาคือเก่าครับเพราะว่าช่วงนี้มันกะยังหนาฝนอยู่เนาะครับช่วงเช้าๆนี้อากาศเย็นเด้ครับครับประเดิมมันเห็ดตะไคร่ดอกบานครับดอกสีแหลงๆงามๆเลยครับนี่ดอกบานกำลังบานงามๆครับนี่นี่แหละครับลักษณะปลาบ่งหกครับพ่อยางเขาอยู่ครับนี่มองนี้มี3ดอกด้วยครับเดี๋ยวเอา2ดอกนี้ก่อนนี่ครับดอกที่3โอ้ดอกนี้บ่ได้ครับในดอกนี้ดอกเดียวดอกนี้มีตะก่อนหินด้วยครับมองเนี่ยเห็ดออกได้เซ้ยครับดอกนี้เห็ดดินครับเห็ดตะไคร่ดอกตุ่ม2ดอกครับดอกนี้คันมันบ่ติดอันก้อนหินมันก็จะดอกใหญ่อยู่ด้วยครับนี่พ่อเอาได้อยู่ครับดอกบ่งามดอกครับนี่ดอกนี้เท่าแล้วครับแต่ว่าก็เอาได้อยู่ดอกครับนี่มองนี้2ดอกเลยครับดอกนึงอยู่ทั้งหน้าผมบุญดอกนี้ถือหอยทากกินไปแล้วครับส่วนหนึ่งเอาได้สำนีแล้วครับมันออกยวนไตเหงาไม่แหงครับเนี่ยคุณครับเห็ดตะไคร่ดอกนึงครับออกยู่มองเป็นเปลี่ยนเลยครับมองนี้มันก็เป็นมองทางคดยางด้วยครับเนี่ย
นี่เฮ็ดเพิงครับนี่เบิ่งก่อนเอาได้บ่เอาได้อยู่ครับพุ่นครับเดี๋ยวมาตาไก่ๆเห็นเลยครับเห็ดตะไคร้ดอกบานดอกบักใหญ่เลยครับพุ่นดอกซ้ำจานพุ่นเด้อครับนี่ดอกใหญ่ครับพุ่นครับดอกตุ่ม2ดอกครับพุ่นครับดอกนึงตะไคร้เขียวมี2ดอกครับแต่ว่าเอาได้ดอกเดียวครับดอกนี้มันเน่าแล้วเนี่ยตรงนี้เฮ็ดตะไคร้ออกเป็นมูเลยครับนี่ครับดอกบานดอกนึงดอกนี้ดอกใหญ่กว่ามูนี คุณครับเฮ็ดตะไคร้2ดอกครับเดี๋ยวเอาดอกเกลือไก่นี่ก่อนนะครับดอกนี้งามด้วยครับนี่เดี๋ยวผมขอวางกระตาดีๆก่อนยันกระตาขวมเฮ็ดกอแดงครับเฮ็ดตะไคร้ดอกบานงามๆเลยครับมองนี้ออกดีอีหลีครับมา10รอบก็ได้10รอบด้วยครับนี่มีแต่เห็ดตะไคร้ดอกตุ่มงามๆครับดึงเอาเลยมันสั้นครับมองนี้
เห็ดตะไคร่ดอกบาน2ดอกครับนี่ปลอกอยู่อันข้างโพนปลวกครับเห็ดตะไคร่เขียวครับดอกบานกับดอกตูมคุณครับดอกหนึ่งมีหอดดอกเนาตรงนี้มันออกเป็นโมตัวนี่ครับนี่ครับกี่หน่อยมันแต่ว่ากี่นี่บ่ออกดอกเดี๋ยวมือรุ่นค่อยมาเบิ่งใหม่เนาะครับครับเดี๋ยวจังหน่อยกะจะกลับแล้วเนาะครับนี่ครับสำหรับเห็ดเสานี้เนาะครับมันมันกับพ่อได้อยู่เนาะครับมื้อนี้ก็มาสายเนาะครับมา 8:00 น.ฮาลังคนเขาเจ้าก็กลับแล้วครับพ่อกันอยู่ในป่าก็มีคนมาหลายเนาะครับวันหยุดผู้ใดก็มาหาเห็ดครับเห็ดที่ใดกะต้านี่ผมก็จะเอาไปล่างเนาะครับล่างแล้วก็1แพ็คส่งลูกค้ามื้ออื่นครับก็มีทรงหลายรอบเนาะครับกะทยอยทรงกันไปครับมีหน่อยทรงหน่อยมีหลายทรงหลายครับช่วงนี้มันกะปลายฤดูฝนเนาะครับใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวย่ามมื้อเช้านี้อากาศจะเย็นจักหน่อยเนาะครับสายมากแดดออกกะฮ้อนคือเก่าครับครับจังได๋ผมกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับที่เข้ามารับชมคลิปเก็บเห็ดเนาะครับช่วงนี้กะยังพ่อได้เก็บไปอยู่เรื่อยๆเนาะครับเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมกะขอตัวก่อนเนาะครับขอบคุณและสวัสดีครับมันๆครับเต่านี่